มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุกลับมาแล้วนะครับผมแล้วเราอย่าเสียเวลามาลุ้นกันต่อกับมวยในพิกัด60กิโลกรัมเลยดีกว่าครับเป็นแมตช์วัดใจนะครับของนักมวยแข้งซ้ายหนักจากร้อยเอ็ดนะครับซึ่งวันนี้เขาบอกเลยครับว่าเขามาเพื่อคว้าชัยชนะส่วนคู่ชกของเขาครับผมจากอินเดียนะครับเราเคยเห็นลีลาของเขาในสังเวียนแห่งนี้แล้วผมบอกได้เลยครับผมว่าชั้นเชิงของเขาไม่เบางานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายของนักมวยชาวไทยแน่นอนครับส่วนใครนะครับที่จะคว้าชัยชนะไปอันนี้ต้องลุ้นกันครับ Are you guys ready for the fourth fight of tonight? Then let's give it up for Arnab Mukherjee from Indiaและตอนนี้นะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับที่1อยุธยาไฟท์ทีมจากประเทศไทยและแล้วนาทีแห่งความระทึกใจก็มาถึงอีกแล้วนะครับผมเอาละฮะวันนี้นะฮะเราจะได้เจอกับมวยที่สูงเจอกับมวยที่ตัวเล็กลงมานะครับ Introducing first from the blue corner at 25 years of age with a fight record of 33 fights 20 wins and 13 losses คนนี้ชกฝีมือดีนะครับมวยบู๊ดุดันวงในเหนียวแน่นรูปร่างแข็งแกร่ง Representing India Arnab Mukherjeeส่วนนักชกในมุมแดงของเราอายุ24ปีชกมาแล้ว67ครั้งชนะมา47แพ้มา18นะครับมวยซ้ายจัดจ้านเตะหนักชกได้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับเลยนะครับจากร้อยเอ็ดประเทศไทยที่1อยุธยาไฟท์จิมและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีได้แก่กรรมการโรจนวัฒน์สมศรีครับมวยฮาร์ดคอร์มวยมันบันชกให้เต็มที่ชกตามกติกามีน้ำใจนิกลาตามตัดสินของกรรมการให้ถือที่สุดไปทั้งผู้ชมดีข้อมุมกลับมาชมกันต่อนะครับกับมวยคู่ที่4นะครับคู่นี้ที่กัดน้ำหนัก60กิโลกรัมครับมุมแดงที่1อยุธยาไฟยิมพบกับมุมน้ำเงินจากอินเดียอานับมูเกอร์จี24ปีนะครับทางด้านของที่1อยุธยาไฟยิมตัวแทนจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับบัณฑิตเล่าเรื่องครับ67ชนะ47ครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับอานับมุกจี้จากอินเดียนะครับ25ปีครับสูง175ซมตร33ชนะ20แพ้13ครั้งครับคู่นี้ประเดิมเรื่องของการพันมือใหม่นะครับเราประยุกต์ขึ้นมาให้กระชับมากขึ้นครับสวมคล้ายๆแองเกิลครับแองเกิลนั้นใส่ที่ข้อเท้าครับแต่ว่าที่ข้อมือนี่พัฒนามาเป็นแองเกิลมือครับพูดง่ายๆเข้าใจใช่ไหมนะครับไม่ต้องมานั่งพันมือเสียเวลาแล้วแล้วในฟองน้ำในมือนั้นมีเจลนุ่มๆอยู่ครับทำให้กำมือกำปั้นได้หนักขึ้นแล้วออกหมัดได้แรงขึ้นครับคุณมารุตครับนี่ครับหนักๆแรงๆอย่างนี้แหละครับที่หนึ่งวันนี้มาเจอกับนักมวยอินเดียนะครับอานับมูเกอร์จี้ที่นี่มีความหลากหลายครับหลากหลายประเทศครับกัมพูชาอิหร่านอินเดียอิตาลีออสเตรเลียโมร็อกโกแล้วก็สเปนครับวันนี้นี่คือความหลากหลายของช่อง8ครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุวันเสาร์นะครับส่วนอาทิตย์ก็มวยไทยซุปเปอร์แชมป์เจอกันมีข่าวมวยรอบมาแล้วครับคุณมารุตครับเดี๋ยวจะไล่ละเอียดให้ฟังครับตอนนี้มาชมคู่นี้กันก่อนครับที่1กับอานับมุกเกอร์จี้ครับที่1ก็เดินดูครับตัดเวทีไปเรื่อยๆครับแหมถอยมาน็อครอบแล้วครับอานับมุกเกอร์จี้ครับแหมดูปากจะมีเลือยเลือดกบปากไหลออกมาแล้วนะครับเจอซ้ายของที่1เข้าไปครับอยุธยาไฟยิมก็อยู่ในทีมแผนสร้างของผู้พันรถนะครับครูดามสุริยาสุขประสาทหินพี่ไม้กำลังแรงแล้วครับไข่นี้แหมดูเหมือนว่าอยากจะปิดเกมเร็วนะครับที่1เดินต้อนเข้าไปครับจิ้มลำตัวโอ้โหจัดได้จัดเลยครับใส่ได้ใส่เลยครับแหมมามุมผู้บรรยายนี่ชาวต่างชาตินั่งอาปากค้างเลยครับดูครับโอ้ยิ่งกว่ารายการช่อง8ที่สมกิจเป็นพิธีกรเลยครับ
อึ้งเสียวนะครับดูครับเดี๋ยวว่าห้ามกระพริบตานะครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับจบได้ทุกวินาทีครับดูดีๆนะครับทำเขาได้ครับเดี๋ยวโดนบ้างเป็นอย่างไรแต่ว่าแชมป์อยุธยาไฟยิมนี่มาทุกคนต่อยทุกตัวนี่มันทุกคู่ครับวันนี้คู่เอกร่วมก็มีภูเขาทองนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นที่1ครับโอ้พยายามจิ้มลำตัวครับอานาพยายามแทงสวนพูดง่ายๆครับเป็นนักมวยในสังกัดกองทัพบกทั้งนั้นแหละครับทีมของผู้พันรถครับสมรสคำสิงครับพี่ชายแท้ๆของสมรักคำสิงเอาครับจัดหนักแล้วครับเริ่มจะกดดันโอ้ยพูดยังไม่ทันขาดคำครับซ้ายจิ้มตรงๆครับซ้าย101ซ้าย LA ครับกดเข้าไป1นับแล้วโรจนวัฒน์สมศรีครับนับถึง8ครับเอาละครับลุยหนักแล้วครับทางหน้าของที่1เกี่ยวคอไว้ฝันศอกโอ้โหดูครับไม่ได้มีดีแค่หมัดครับมีศอกซะด้วยเล็กกว่าเยอะครับเล็กกว่าต้องขยิงครับผ่านยกแรกเดี๋ยวกลับมาครับกลับมามันกันต่อนะครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนะครับนี่ครับจิ้มซ้ายตรงได้นับไป1นับแล้วนะครับในยกแรกครับนี่คือเพื่อนร่วมค่ายของกวนอูครับเพื่อนร่วมค่ายของนักมวยดังๆอีกหลายคนครับโอ้ยแต่ว่าโดนลูกคมก่อนครับหลังจากนั้นมาเลยครับบีบหน้ากันกดด้วยซ้ายเหมือนกันครับเจาะล่างให้พะวงครับพอพะวงแล้วกดลำตัวครับไม่ใส่ทั้งตัวทิ้งทั้งไหล่ครับทางด้านของที่1เตะต่อยนี่เต็มแข้งเต็มวงครับโอ้โหดูครับปักเคนเข้าไปครับนี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับมาครึ่งๆกลางๆกล้าๆกลัวๆขาดๆเกินๆไม่ได้ครับชกมวยเนี่ยต้องเกินร้อยครับที่นี่ครับเต็มไปด้วยคนสวยคนหล่อครับมาชมกันได้ครับบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์นะครับชมกันต่อเลยครับยก2ครับที่1กับอานัทบูเกอร์ชีครับดูเหมือนอยากจะเช็คบินครับที่1เดินปรีเข้ามาแล้วครับเริ่มจะกดดันนักมวยจากอินเดียครับมูกาชีกรรมการเตือนนะครับอย่าถีบบริเวณกระจับครับโอ้โหดูครับมีแข้งซ้ายเหมือนกันครับอานับเอาครับสาวกันแล้วครับสาวอย่างเดียวครับยืนแลกกับโอ้โหแม่นจริงๆครับพลังกำปั้นของที่หนึ่งโอ้โหกดหล่นเลยครับนี่ครับแม่มาเป็นชุดนะครับอานาบุกาจิครับแต่ว่าที่1ทนได้ครับสวนเปลี่ยนเดียวลงเลยครับอย่างที่เรียนไว้ครับนักมวยกองทัพทั้งนั้นครับน้องๆเหล่านี้นี่ครับโตมาจากมวยไทยตอนนี้รับใช้ชาติครับในนามทีมชาติครับรับใช้กองทัพว่างๆก็มาโต้ไปอีกครึ่งครับโอ้โหกรรมการตีลังกาครับไม่ต้องนับเลยครับโอ้โหต่อยหนักต่อยแม่นมากครับที่1อยุธยาไฟยิมโอ้โหไม่ธรรมดาใช่แล้วครับเด็กคนนี้สายผ่านตลอดเลยนะครับโอ้โหดูครับใช้เวลาไม่น่าถึง1นาทีครับของยกที่2ครับลงไปนอนหลับฝันหวานเลยครับโอ้โหหนักเร็วแรงครับปั้นจริงๆครับแต่ละเม็ดแต่ละดอกดูภาพช้าๆชัดๆครับนี่ครับโอ้โหทะลุกาดเข้าไปครับซ้ายเต็มๆครับนี่ครับลากมาจาก101เลยครับยิงตรงเป้าเลยครับโอ้โหกรรมการซุปเปอร์เซฟอีกคนครับไม่ครับดูช้าๆชัดๆครับโอ้โหไปด้วยครับปังเข้าไปซ้ายเต็มๆครับแหมช้อนเกือบไม่ทันครับนี่เป็นการรอบสังเวียนครับหลากหลายเหลือเกินครับวันนี้พบคุณกายรัชนนท์มัดตะละหมัดของเขานี่มันรุนแรงและมันคมเหลือเกินนะครับ And your winner by way of technical knockout the red corner ที่หนึ่งยุทธยาไฟท์ยิมมาชกกับเราก็หลายรอบแล้วนะครับและทุกครั้งที่มาเนี่ยฟอร์มได้ดีสุดๆเลยครับผมเอาละฮะในช่วงหน้าเราเปลี่ยนบรรยากาศมาชมมวยที่สวยๆกันบ้างแต่ความสวยของเขาไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดุนะครับกับมวยหญิงในพิการ60กิโลกรัมครับสาวขาลุยจาก101จะมาดวลกับสาวแข้งหนักดิกรีแชมป์จากอิตาลีอีกสักครู่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับสำหรับคอมวยพันดูนะฮะอย่าลืม
กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ในช่อง YouTubeไทย CH8 เพื่อที่จะติดตามรายการมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับผมสัญญาได้เลยครับว่าเด็ดแน่นอนครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุทุกวันเสาร์1ทุ่มตรงดูช่อง8กดเลข27